ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเมื่อหมดยุคทำลายล้างก็มาสู่ยุคสร้างสรรค์นี่ไงปุ๋ยของฉันเรารู้ใจพืชบางเลนนครปฐมนะจะบอกให้จีบสาวเราต้องรู้ใจสาวใช่ไหมครับใช่ค่ะถึงคราวหน้าเก็บเดียวรวมจะขอควงที่เดียวเกี่ยวแทนน้องเองเราตั้งใจให้อาหารพืชและอาหารคนนี่เป็นอีกหนึ่งโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดกลางที่สร้างเงินหมุนเวียนได้ปีละไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทโดยจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกเพื่อนบ้านด้วยเขามองว่าพื้นดินทำการเกษตรของไทยเสื่อมโทรมไปกับการใช้ปุ๋ยเคมีมาช้านานวันนี้เขาจึงได้ผลิตปุ๋ยในรูปอินทรีย์เคมีขึ้นมาทั้งแบบผสมและแบบรวมเม็ดเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้กันสรุปว่าเรารู้ใจพืชปุ๋ยอินทรีย์เคมีจะไม่ทำร้ายดินเหมือนการก่อนให้พืชกินพอดีพอดีไม่เหลือเสียของไม่ใช้สูตรสูงและประหยัดต้นทุนวันนี้ปริมาณพอและเน้นไปที่คุณภาพถูกต้องครับปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตสูงตอบโจทย์ความรวดเร็วยุคนี้สินค้าเกษตรราคาไม่ค่อยดีและผลิตจนเกินความพอดียุคหน้าเราต้องการคุณภาพมากกว่าปริมาณเราจะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณวินแนวอินทรีย์หรืออินทรีย์เคมีเนี่ยจะเป็นช่วยที่ตัวตอบโจทย์ได้ครับผมทุกคนเกี่ยวข้องกับปุ๋ยหมดในฐานะผู้บริโภคพืชผลทางการเกษตรปุ๋ยไม่เป็นอาหารพืชพืชเป็นอาหารของคนเพราะฉะนั้นเอาก็จริงปุ๋ยเป็นอาหารของคนด้วยเมื่อดินดีจากอินทรีย์วัตถุพืชก็แข็งแรงโรคแมลงไม่กวนไม่ต้องพ่นสารพิษฆ่าแมลงการคัดสรรปุ๋ยที่มีคุณภาพเหมาะสมเป็นแนวอินทรีย์เหมาะสมอย่างยิ่งสร้างอาหารที่ดีสำหรับพวกเราโอกาสที่พี่น้องเกษตรกรจะเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆที่ดร.ได้เขียนไว้เข้าไปที่ไหนได้ในเพจในเว็บไซต์ของบริษัทมีทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์ใน Facebook ในไลน์ใน YouTube ท่านเสิร์ชคำว่าปุ๋ยดร.สมบัติหรือปุ๋ย ST ท่านก็จะเจอการจะกลับสู่ธรรมชาติแบบเก่าเราต้องเข้าใจดินและต้องเราต้องรู้ใจพืชเราอยู่ลำดับที่ท็อปไฟ5เด็ด5ดี5พลังแม่นบ่แม่นอยู่คนไทยนานเคยยึดมั่นเกษตรเรื่อยมาแต่บัดนี้ท่านจ๋ายังขอบอกว่าเกษตรน่าสนแต่ต้องเปลี่ยนปรับไปตามตำรับสากลเกษตรอินทรีย์มีค่ามากล้นอยู่ในใจคนทั่วทั้งโลกาข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าถ้าเราเข้าใจดินเรารู้ใจพืชเรื่องดีๆก็จะมียาวยืดผลผลิตของพืชจะได้คุณภาพบางเลนนครปฐมนะจะบอกให้เกษตรอินทรีย์มีค่ามากล้นอยู่ในใจคนทั่วทั้งโลก